อีกพื้นที่หนึ่งที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็คือสถานการณ์น้ําท่วมที่พื้นที่ภาคกลางนั่นเองนะครับก็ยังคงมีอีกหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาอ่างทองรวมถึงพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือจังหวัดสิงห์บุรีครับที่เดี๋ยวเช้าวันนี้ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมด้วยเพราะว่าก็ท่วมมากว่า2เดือนแล้วนั่นเองนะครับและเราก็ส่งคุณพัทรพรตั้นงามผู้สื่อข่าวเราไปดูสถานการณ์สดจากในพื้นที่ครับเชิญครับคุณพัทรพรครับคุณวิริศคุณชสารคุณตะวันรุ่งคะวันนี้พลเอกประยุทธ์นั้นจะลงพื้นที่มาทั้งตัวอำเภอเมืองนะคะและอำเภอท่าช้างค่ะซึ่งอำเภอเมืองตอนนี้เราก็อยู่บนถนนสายเลี่ยงเมืองด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่หนักยังคงอยู่ทั้งพื้นที่อำเภอเมืองรวมถึงอำเภอพรมบุรีนะคะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้ลงไปค่ะแต่ว่าเรามีภาพมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะว่าทิศทางตอนนี้อำเภอพรมบุรีนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่เกิดน้ำท่วมหนักทั้งจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะล้นเอ่อข้ามตลิ่งมานะคะไปดูภาพแรกเนี่ยค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่ารอยคันดินที่แตกด้วยนะคะแล้วก็รวมกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นข้ามคันมาค่ะตรงจุดนี้อยู่พื้นที่หมู่5นะคะอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะทิศทางแบบนี้ทำให้น้ำเนี่ยค่ะยิ่งหลากถาโถมเข้ามาเร็วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากนะคะทางชาวบ้านบอกว่าช่วงเวลาประมาณที่น้ำถมเข้ามานั้นส่งผลให้ 2-3 วันเนี่ยค่ะน้ำมิดไป2เมตรเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ค่ะส่วนอีก1จุดนะคะที่พาไปดูจะเห็นภาพแนวคันดินแตกอันนี้เป็นอีกจุดนึงค่ะอยู่ที่บริเวณวัดทุ่งนะคะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันเป็นแนวคันดินกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาแตกค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นทำให้น้ำตรงส่วนนี้ค่ะโถมไปสู่พื้นที่หมู่2และหมู่1ค่ะตำบลพระงามอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้ทิศทางน้ำที่ท่วมอยู่โดยเฉพาะอำเภอพรมบุรีนี่ครอบคลุมทั้งหมู่1ถึงหมู่6เลยนะคะทิศทางแบบนี้แน่นอนว่าชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบหนักมากค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพบนถนนสาย309เนี่ยนะคะที่ทิศทางของทั้งหมู่เหล่านี้เขาอาศัยกันอยู่แล้วตอนนี้เขาอพยพกันขึ้นมานะคะหนีน้ำแล้วมาอยู่บนถนนแบบที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเส้นทางหลักเชื่อมสิงห์บุรีอ่างทองเป็นถนนเนี่ยครึ่งหนึ่งน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็มีเต็นท์อพยพอยู่เหมือนขบวนรถไฟแบบนี้ละค่ะแต่ว่าน้ำก็ยังไล่มาอีกนะคะท่วมข้ามฝั่งถนนค่ะเป็นบางช่วงบางจุดแผ่ครอบคลุมไปเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรได้ค่ะเพราะฉะนั้นทิศทางแบบนี้แน่นอนว่าต้องติดตามค่ะว่ามาตรการเยียวยาหลังจากนี้ด้วยจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะคะภาพรวมเท่าที่ทีมข่าวเนี่ยค่ะตะเวนเก็บภาพกันนะคะทีมช่างภาพเก็บภาพทั้งมุมสูงและการใช้รถยนต์เนี่ยค่ะวิ่งเก็บภาพไปตามเส้นทางจะเห็นได้นะคะว่าประชาชนได้รับผลกระทบหนักหน่วงมากค่ะสถานการณ์บนถนนอาจจะเห็นน้ำท่วมอยู่ระดับประมาณ5เซนติเมตรถึง15เซนติเมตรแต่ว่าสองข้างทางของถนนในจุดที่ท่วมค่ะระดับน้ำนั้นมีความลึกกว่า1เมตรบางช่วงลึกไปกว่า2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวบ้านนั้นยังคงเข้าบ้านตัวเองไม่ได้นะคะและถ้ามาดูจุดนี้นะคะอีกเส้นทางหนึ่งที่เรากำลังรายงานอยู่ค่ะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะคะจุดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะจะเห็นได้ว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่ประชาชนนั้นใช้ถนนเส้นทางนี้เป็นศูนย์อพยพเป็นจุดตั้งเต็นท์ค่ะเขาบอกว่าแม้มีไฟมีน้ำใช้ก็จริงนะคะแต่บางช่วงเวลาก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างจากตรงจุดนี้ไปเนี่ยค่ะประมาณ6กิโลเมตรนะคะนายกจะลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเวลา 8:45 นาทีค่ะไปรับฟังบรรยายสรุปที่ห้องรับรองสนามกีฬาอบจ.สิงห์บุรีนะคะจากนั้น 9:00 นเดินทางลงพื้นที่ไปยังตำบลบางกระบือค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะจากนั้นก็จะมีการลงเรือนะคะเพื่อที่จะไปพบปะกับประชาชนแล้วเดินทางต่อค่ะเป็นข้ามอำเภอนะคะไปอยู่ที่ตำบลพิกุลทองแล้วก็อยู่ที่อำเภอท่าช้างค่ะซึ่งจะแวะเนี่ยค่ะไปพบปะกับประชาชนอยู่ประมาณอีก3หมู่บ้านนะคะสถานการณ์แบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดสิงห์บุรีนี้ยังคงเจอผลกระทบหนักนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นบางพื้นที่ท่วมมาแล้วก่อนหน้านี้ร่วม2เดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ที่หลายๆคนตั้งคำถามประชาชนดิฉันเดินไปคุยด้วยเนี่ยเขาฝากมาเหมือนกันว่าแล้วจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเนี่ยค่ะพื้นที่ภาคกลางลุ่มน้ำแบบนี้ที่แน่นอนว่าน้ำอาจจะต้องท่วมขังไปอีกเป็นเดือนๆเนี่ยค่ะ
จะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะคะมาตรการเยียวยาจะเพียงพอหรือไม่กับสิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพวกเขาค่ะขอบคุณคุณพัทรพรนะครับสำหรับจุดที่คุณพัทรพรมีการรายงานอยู่ก็คือสิงห์บุรีล่าสุดทางปภ.ก็มีการสรุปเรื่องของสถานการณ์ที่สิงห์บุรีออกมาเหมือนกันนะครับว่าตั้งแต่14กันยายนที่ผ่านมาจนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมานี่มีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วทั้งอำเภออินบุรีอำเภอเมืองนะครับอำเภอพรมบุรีท่าช้างบางระจันแล้วก็อำเภอค่ายบางระจันนี่แล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 20,000 ครัวเรือนเลยทีเดียวครับครับที่คุณวีริศว่ามาคือหลายชุมชนไม่ได้ท่วมกันวัน2วันนะครับท่วมกันมายาวนานนับเดือนแล้วก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับ